ก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากนะครับที่วันนี้เราได้หัวหอกหรือจะเรียกว่าขุมกำลังหลักนะครับของประเทศไทยในการขับเคลื่อนดิจิทัลอีโคโนมีนะครับจริงๆแล้วเสียดายไปนิดนึงที่วันนี้ทางสำนักงานพัฒนาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มาด้วยนะครับไม่งั้นคงจะฟูมากกว่านี้แต่ว่ายังไงวันนี้ก็มีคนสำคัญทั้งสองท่านนะครับก็คือดร.ศักดิ์แล้วก็ดร.ยุทธศักดิ์นะครับจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางแคทเทเลคอมนะครับทีนี้ช่วงแรกเนี่ยคงให้ทั้งสองท่านเนี่ยอธิบายก่อนว่าปีนี้จะมีภารกิจหรือมีโครงการอะไรบ้างที่จะขับเคลื่อนเรื่องดิจิตอลอีโคโนมีหรือว่าการแปลงภาครัฐของไทยเนี่ยให้เป็นดิจิตอลนะครับก็เดี๋ยวผมขอเริ่มจากดร.ศักดิ์ก่อนแล้วกันนะครับขอเชิญอาจารย์ศักดิ์ครับครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นหน่อยได้ไหมครับครับครับขอบคุณครับครับในนี้ห้องนี้มีใครมาจากภาครัฐบ้างยกมือขึ้นหน่อยครับภาครัฐมีไหมก็มีพอสมควรโอเคครับก็อย่างที่ทางคุณบูลาบอกก็คงจะเล่าให้ฟังว่าในเรื่องของวันนี้ทีมที่เราจะพูดคือเรื่องคลาวด์ใช่ไหมฮะครับก็คงจะขอเล่าให้ฟังว่าที่แผนที่ทางสำนักงานกำลังเตรียมการที่จะเสนอให้กับทางคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลอีโคโนมีนะครับซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานนะครับจะมูฟไปอย่างไรนะครับผมคงไม่พูดดิจิทัลอีโคโนมีแล้วนะทุกคนคงทราบดีนะฮะว่าปีนึงที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามจะผลักดันให้เกิดอะไรขึ้นนะครับสรุปนิดนึงให้ก็แล้วกันว่าเขาแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ด้านนะครับก็คือเรื่องของ hard infrastructure นะครับก็คือเรื่องของพวกโครงสร้างพื้นฐานน่ะสายไฟเบอร์ดาวเทียมอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ data center เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับเป็นพวกนี้โครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นตัวรองรับพวกนี้นะครับจะอยู่ในแท่งที่1 นะครับล่าสุดก็คือทางกระทรวง ICT ก็ได้งบ 20,000 ล้านนะครับจะทำเน็ตเวิร์คถึงทุกหมู่บ้านใช่ไหมฮะแคปกับทีโอทีเป็นคนทำเดี๋ยวตัวยุทธศาสตร์จะเล่าให้ฟังอันที่2ก็คืออีก 5,000 ล้านมาทำอะไรนะทำอินเทอร์เน็ตเกตเวย์นะครับโคราชกับซิงเกิลเกตเวย์นะครับพวกเราต้องเข้าใจกันนะฮะเมื่อกี้คุยกับคุณพูลาว่าทุกวันนี้นะฮะอินเทอร์เน็ตที่ออกไปต่างประเทศของเรานะฮะ 70% ผ่านไปทางมาเลเซียสิงคโปร์นะครับมันคืออะไรฮะมันคือว่าเราต้องพึ่งพาเขานะครับอันแรกอันที่2เกิดมีอะไรภาคใต้มรู้ว่าเกิดไฟเบอร์ขาดไม่ต้องขาดหมดแล้วฮะขาดสัก 30% ประเทศไทยก็เดี้ยงแล้วฮะถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ของเราที่ไม่ขึ้นกับสิงคโปร์อ่ะไม่ผ่านทางนั้นน่ะยิงตรงไปอเมริกายิงตรงไปญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วไปนะครับแล้วก็ทำอย่างไรจะให้เกิดการแข่งขันว่ายิงไปทางนี้เนี่ยราคาก็ที่เขาไปสิงคโปร์ก็ราคามันถูกกว่าว่างั้นเถอะนะครับนะฮะโอเคครับก็แท่งแรกเขาเห็นใจนะฮะว่ามาจริงนะครับเงินมาแล้วแล้วว่าต้องทำให้เสร็จภาย1ปีไม่รู้แคทกับ TOT ต้องใส่ไม่ได้นอนก็แน่นอนครับนะฮะเดินสายเน็ตเวิร์กเป็น 30,000 ใช่ไหมอีก 30,000 หมู่บ้านเนี่ยนะครับในภายใน1ปีนี่ไม่ง่ายนะก็ไม่เป็นไรก็ต้องเอาใจช่วยนะครับคราวนี้อันที่2ในเรื่องของอะไรนะไอ้ hard infra เนี่ยก็คือ data center เนี่ยที่ผมกำลังจะพูดนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมานอกจากแท่งเรื่องของ infra เสร็จปุ๊บก็จะเป็นแท่งเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ soft infra พูดง่ายกฎหมายที่จะมาทำให้เกิดการใช้ digital economy ที่มันปลอดภัยนะฮะทำยังไงเราจะบาลานซ์ระหว่างการควบคุมกับการส่งเสริมความยากมันอยู่ตรงนี้ยากเกินไปโอเค secure สุดคนก็ไม่ใช้ง่ายเกินไปมีความเสี่ยงคนก็เสี่ยงไม่อยากใช้อย่างเช่นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมีข่าวนิดนึงออกมาปรากฏโอ้โหเลิกใช้กันเลยทำยังไงเราจะบาลานซ์ระหว่างตรงนี้ไม่ง่ายครับแล้วก็จะมีประเด็นอีกเรื่องของเรื่องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะเราก็ยังไม่มีนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของนั้นไปเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าเรื่องนี้ก็มีการดำเนินการแล้วก็กฎหมาย10ฉบับอะไรที่มีปัญหาที่มีนะเขากำลังแก้ไขแล้วก็ภายในปีนี้เนี่ยต้องเสร็จทั้ง8ทั้ง10ฉบับนะครับนั่นคือเรื่องของกฎหมายนะครับแท่งที่3เนี่ยเกี่ยวข้องกับทางสลอโดยตรงก็คือเรื่องของเซอร์วิสนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดิจิตอลกัฟเวอร์เมนต์ก็คือเรื่องของบริการภาครัฐการทำแพลตฟอร์มนะครับของบริการภาครัฐเราก็จะมีแผนที่จะทำให้การบริการประชาชนเนี่ยมันสิ่งที่เราได้ยินมาอะไร One Stop Service จริงๆนะครับตัวอย่างเช่นภายในปีนี้นะฮะเราก็จะมีการ
ทำเรื่องของการที่จะลดสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะฮะคือเรียนพวกเรานะครับถ้าแค่นี้ทำไม่ได้อย่ามองว่าอย่าไปทำอย่างอื่นครับนะฮะงั้นถ้าทำนี้ได้ก็จะได้ต่อยอดต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องนึงอันอีกเรื่องนึงที่ในเรื่องของแท่งที่3นอกจากเรื่องของแพลตฟอร์มก็คือเรื่องของ data และเรื่องของ open data เนี่ยนะครับจะมาแล้วก็จะถูกอะไรนะเน้นโดยเฉพาะเรื่องของความโปร่งใสนะเปิดข้อมูลภาครัฐนะครับแต่จริงเราไม่ได้มองแค่เรื่องของการเปิดข้อมูลเพื่อความโปร่งใสเราอยากจะให้คนไทยเนี่ยนะครับเรียนรู้ที่จะเอาข้อมูลเนี่ยไปต่อยอดนะครับเขาบอกโลกในอนาคตจะเป็นเรื่องโลกของที่จะต้องอะไรฮะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเรื่อง data นะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเรามาถึงยุคที่คำว่า information เนี่ยอาจจะไม่สำคัญเท่ากับ data แล้วนะพวกเราก็คงเข้าแล้ว information คือเอา data มาประมวลผลนะครับพูดง่ายๆมีคนคิดแทนเราแล้วเปลี่ยนเป็นสารสนเทศพูดง่ายๆคนเราจะมีสิทธิ์ที่จะประมวลผลเองจากข้อมูล raw data ซึ่งมีเยอะแยะมากคำถามคือคนไทยจะเอาข้อมูลพวกนี้มาต่อยอดอย่างไรให้เกิดอะไรใหม่ๆนวัตกรรมบริการอันนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแท่งนี้จะเป็นแท่งที่ต้องเอื้ออำนวยในการที่จะทำให้คนไทยสามารถทำธุรกิจใหม่ๆเกิดแพลตฟอร์มของการเอาข้อมูลพวกนี้ต่อยอดให้ได้นะครับนะฮะห้องข้างๆเราเนี่ยกำลังคุยเรื่อง Big Data นั่นก็คือจะอยู่ตรงนี้นะฮะแต่เรายังไม่พูดถึง Big Data โอเคส่วนแท่งที่4แท่งที่5จะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นซึ่งซิป้าจัดวันนี้ก็คือสุดท้ายสุดเราต้องตอบคำถามได้ว่าคนไทยเราในอุตสาหกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเล่นบทบาทอะไรเราจะเป็นผู้ชายเหรอหรือเราจะเขียนโปรแกรมแข่งกับ Uber มั้ยสู้เขาได้หรือเปล่าไม่ต้อง Uber หรอกอ๋อ Grab Taxi เนี่ยซึ่งมาเลเซียเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้ที่ผมได้ยินมานะเขาบอกว่าเขาครองตลาด 40% พูดง่ายรถแท็กซี่ 40% ใช้ไอ้ Grab Taxi คำถามคือ positioning ไทยยาวยังไงในเรื่องนี้ผู้ประกอบการเรานักพัฒนาเราจะเอาอย่างไรในเรื่องนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแท่งนี้นะฮะไม่ได้เกี่ยวงานผมแต่ก็เกี่ยวในเรื่องว่าเราให้พวกเราฟังส่วนแท่งสุดท้ายจะเป็นเรื่องของสังคมดิจิตอลก็คงเป็นเรื่องที่ว่าใช้ยังไงยังมีวิจารณญาณอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องนั้นไปนะพอเห็นภาพนะครับว่านโยบายย่อยอีโคโนมี่เนี่ยจะ drive ไปทั้ง 4-5 แท่งอ่ะคราวนี้ย้อนกลับมาวันนี้เรื่องคลาวด์Data Center นะครับปีที่แล้วก็คงได้ข่าวดีว่าโอ้โหมีออกมาข่าวว่าจะรัฐบาลจะสนับสนุนสร้าง data center เยอะแยะอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเล่าความเป็นมานิดนึงก็แล้วกันนะครับผลของการที่จะต้องมี data center เพราะว่าถ้าเราจะผลักดัน digital economy คำถามคือข้อมูลจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ต้องไปอยู่ใน data center นะครับคำถามต่อไปคือแล้ว data center ประเทศไทยปัจจุบันนี้โอเคไหมที่จะซัพพอร์ตการเติบโตของการผลิตแอปผลิตข้อมูลมโหฬารนะครับเราก็เลยต้องสำรวจดูว่าของภาครัฐตรงนี้เป็นยังไงนะครับก็พบว่านี่ฮะตัวเลขให้พวกเราเห็นนะครับภาครัฐมีศูนย์ข้อมูลประมาณ300ที่นะฮะ300ที่เนี่ยมีแบ็กอัพประมาณ60ที่นะครับพื้นที่นี่ประมาณเกือบ 25,000 ตารางเมตรก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออายุการใช้งานใน7ปีขึ้นไปนะครับอันที่2เนี่ยเราก็มาสำรวจเนื่องจากภาครัฐก็จะมีเรื่องกฎหมายกฎระเบียบก็พบว่าก็แบ่งข้อมูลภาครัฐไปง่ายๆคือความมั่นคงอันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องปิดนึกออกมั้ยครับข้อมูลสำคัญเช่นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนบุคคลพวกเรานะครับอันที่3คือข้อมูลทั่วไปที่เปิดให้ประชาชนบริการเข้าได้นะครับอันนี้ก็ไปวัดดูนะครับว่าประเภทข้อมูลมียังไงอะไรบ้างนะครับที่สำคัญคืองบประมาณที่ดูแลไอ้300 data center เนี่ยประมาณปีละเกือบ10,000ล้านนะครับนี่คือโจทย์ที่เราได้มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะมูฟเรื่อง data center ประเทศไทยเราจะทำอย่างไรนะครับที่นะผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะฮะทำอย่างไรนะจะมี data center ที่มารองรับการเติบโตของ digital economy ที่รัฐบาลกำลังจะมูฟไปถ้าเป็นไปตามแผนอีก1ปีทุกหมู่บ้านจะเข้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอีก1ปีเราจะมีอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ต่อไปโดยตรงได้นะครับหรือมาตรการอื่นๆของเรื่องของการ SME จะให้ SME มาใช้ซอฟต์แวร์ ERP กลางอะไรประมาณนี้เยอะแยะมากเลยพวกนี้รัฐบาลกำลังจะสนับสนุนให้คนออนไลน์มากขึ้นแล้วใช้คอนเทนต์ที่อยู่ในของไทยมากขึ้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะผลักดันไปโจทย์ผมที่ต้องเสนอรัฐบาลคือแล้ว Data Center ของประเทศไทยพร้อมยังกับการที่จะไปแบบนี้มีมาตรฐานมากน้อยขนาดไหน
นะครับก็เลยเอาของภาครัฐเป็นตัวนำก่อนเราก็มองว่าถ้ารัฐบาลจะผลักดันเรื่องนี้นะครับเราก็อยากจะให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่มันสนับสนุนนโยบายนี้ในลักษณะที่ว่าในมุมมองของภาครัฐเนี่ยนะครับเราจะมองเรื่องของการที่ต้องบูรณาการข้อมูลกันนะครับคำว่าบูรณาการข้อมูลหมายความว่าไอ้โจทย์เมื่อกี้ที่อย่างผมบอกประชาชนไปทำธุรกรรมไม่ต้องใช้สำเนาแล้วได้ไหมก็หมายความว่ามันก็ต้องเชื่อมไปทุกหน่วยงานถูกไหมมหาไทยก็ต้องเชื่อมไปทุกที่นะฮะเวลาไปทำธุรกรรมไม่ต้องใช้กระดาษแล้วเราบัตรสมาร์ทการ์ดเสียปุ๊บเขาก็ทำธุรกรรมเราก็ทำธุรกรรมได้เลยนะแต่สำเนาหลักมหาไทยแค่เรื่องเดียวถ้ามันยังมีสำเนาอื่นที่ต้องตามมานะครับอันแรกนะครับอันที่สองคือเมื่อกี้เห็นตัวเลขไหมหมื่นล้านต่อปีทำไงเราจะใช้รวมกันก็คือต้องมาภาษาอังกฤษคือ consolidate ก็คือต้องมารวมกันนะครับอันที่สามนโยบายทางอีโคโนมีชัดเจนฮะต้องให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนบทบาทพูดง่ายว่าเป็นไปได้ไหมว่าบางระบบเช่นข้อมูลทั่วไปเนี่ยก็ไปโฮสต์ของเอกชนแทนที่ภาครัฐจะทำเองถูกไหมครับและอันที่4เนี่ยภาพรวมทั้งหมดคือเราจะยกระดับการบริการนะครับไม่ใช่ว่ามี F อะไรนะ F5 นะฮะเว็บภาครัฐกระทรวงไอทีเนี่ยตัวดีล้มเลยล่มเลยนะอยู่บนคลาวด์สลอไม่เนี่ยผมก็พูดจริงนะฮะคำถามคือถ้าเกิดมีแบบนี้เกิดเราจะทำยังไงจะป้องกันนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักที่เราใช้ในเรื่องของการที่จะเสนอรัฐบาลว่าเรื่องของ government data center จริงๆก็คือประเทศไทยเนี่ยเราจะขับเคลื่อนไปอย่างไรนะครับอ่ะก็เล่าให้ฟังนะอันนี้ก็เป็นรูปที่เราเสนอคอนเซ็ปต์นะคือถ้าจะได้4ข้อเนี่ยหมายความว่า1เนี่ยครับมันต้องแชร์นะแชร์ใช้กันนะครับแชร์ก็มีตั้งแต่เรื่องแชร์ตั้งแต่แชร์ห้องแชร์VM ถูกไหมฮะใช้ VM บนเครื่องเดียวกันแชร์ซอฟต์แวร์ไลเซนส์แชร์แพลตฟอร์มไปจนถึงแชร์เซอร์วิสหรือแอปพูดง่ายว่ามีดีกรีของการแชร์ต่างกันในความเหมาะสมนะครับอันนี้คือหลักที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะสมงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องมีมาตรการที่จะทำให้เกิดการบูรณาการให้ได้ตั้งแต่ภายในหน่วยงานเองนะครับหลายๆกรมนะครับนะฮะก็เจอปัญหาว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์ผู้ชงเล่าให้ผมฟังเนี่ยแต่ละคณะนะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะใครมาจากเกษตรศาสตร์นะแกก็เล่าให้ฟังแกตอนนี้แกเป็น CIO ของที่ของทางเกษตรเนี่ยแต่ละคณะก็ตั้งเซิร์ฟเวอร์ทำระบบแอปพลิเคชันเองนะฮะเขาก็พยายามจะผลักดันให้เกิดการแชร์ซึ่งผมคิดว่าดีเกษตรเนี่ยคิดดีมากเลยนะครับมันก็ต้องมีการบูรณาการไปในกรมในหน่วยงานจากนั้นก็คือบูรณาการระดับกระทรวงให้ได้ตัวอย่างเช่นบางกระทรวงนะครับนะฮะ data center ของเองก็มี backup ยังมีของใครของมันในแต่ละกรมนะครับทำไมคุณไม่แชร์กระทรวงบางที่กระทรวงอยู่ที่เดียวกันเดินไป10นาทีก็ถึงมี data center 2ที่ห่างกันคนละชั้นอะไรทำนองนี้นะครับผมไม่อยากบอกอะไรมากศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะนะครับมี data center ประมาณ23ที่ครับมีเซิร์ฟเวอร์ประมาณ500ตัวนะครับอยู่ในตึกเดียวกันครับเข้าใจยังครับว่าเงินภาษีพวกเราควรจะเอาไปใช้ให้มันเหมาะสมแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือเราไปสำรวจได้23ที่เนี่ยไม่ได้มาตรฐานสักที่เลยมีแค่ที่นึงบ้างที่พอไปไหวถูกไหมฮะนอกจากปัญหาเรื่องความต่อเนื่องถ้าใครอยากรู้ว่าตอนนี้ระบบไอทีภาครัฐมีผลกระทบต่อประชาชนมากเท่าไหร่ให้ไปถามพ่อค้าลอตเตอรี่แม่ค้าลอตเตอรี่ว่าต้องไปนอนจองหน้าบัตรเอทีเอ็มตอนตีสี่มันลำบากขนาดไหนเพราะเราทำเว็บมาแล้วเว็บล่มเลยต้องให้ไปจองผ่านเอทีเอ็มเพื่อจะได้ลดฐานเซสชันผมไม่รู้อะถูกไหมเพราะมันจำนวนมันจำกัดมองเห็นในหางว่าทำไมเราจะต้องยกคุณภาพการบริการไอทีภาครัฐให้สูงขึ้นเพราะระบบไอทีมันมีผลต่อประชาชนแล้วนะครับที่ผ่านมามันอาจจะมองเว็บไซต์โอ้ไม่มีแคร์หรอกใครไปดูเว็บไซต์หน่วยงานไม่มีแต่พอเป็นระบบจองลอตเตอรี่ตาสีตาสาเจอหมดถูกไหมฮะหรือในอนาคตอาจจะมีอะไรที่มาแบบนี้มาอีกถ้าเราไม่เตรียมการแบบนี้สุดท้ายสุดประชาชนก็จะรับเคราะห์นะครับสุดท้ายถูกก็ถามว่าทำดิจิตอลอีโคโนมีแล้วประชาชนยังต้องไปเข้าคิวเนี่ยผมก็ฟังไม่ขึ้นอ่ะงั้นก็ต้องทำให้เกิดแบบนี้ให้ได้นะครับอ่ะปล่อยเร็วก็แล้วกันนะครับอันนี้คงเป็นรายละเอียดผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับอ่ะมาตรงนี้ก็แล้วกันคราวนี้สิ่งที่ทำก็คือว่ามันต้องเป็น PPP ครับบางส่วนภาครัฐอาจจะต้องทำเองตัวอย่างเช่นข้อมูลความมั่นคงโอเคเข้าใจได้ถามว่าใครจะกล้าเอาเดต้าเบสของปปสไปขึ้นพังผมไม่กล้าลายชื่อพูดยาเสพติดเนี่ยพ่อค้ายาเสพติดใครจะกล้าเอาข้อมูลวันนี้คืนนี้เอาระเบิดไปลงผมก็ไม่รู้
นะครับก็ให้ปปส.เขาทำไปอันนี้คือข้อมูลที่เป็นความมั่นคงใช่ไหมฮะก็ปล่อยเขาทำไปเราอาจจะไปช่วยเขาเรื่องมาตรฐานแต่ข้อมูลสำคัญเนี่ยนะฮะก็ควรจะต้องเกิดการแชร์ริ่งแล้วก็government data center กลางที่จะต้องเอาพวกนี้เอามาบูรณาการเนี่ยจำเป็นจะต้องมีนะครับเพราะไม่งั้นมันจะใช้อะไรรีสอร์ทไม่คุ้มแต่ที่ผมสนจากการนำเสนอคือขวามือเนี่ยก็คือภาคเอกชนโดยเฉพาะ public cloud นะที่เราจะผลักพยายามมีมาตรการในภาครัฐเนี่ยไปพัฒนาแอปที่เวลาให้บริการประชาชนอยู่บน public cloud ให้มากขึ้นเพราะพวกนี้เป็นระบบสาธารณะข้อมูลที่พวกเราต้องเข้าถึงอยู่แล้วนะฮะก็อาจจะมาฝากแคทก็ได้เนี่ยมีเขียนว่ารัฐวิสาหกิจยินดีครับนะเพราะไอเดียเราก็คือจะมีมาตรการในการที่จะผลักดันให้เกิดในตาม3รูปแบบนี้นะครับให้ได้นะครับเพื่อให้เกิดเนี่ยยกระดับคราวนี้นะครับโอเคอันนี้รูปสุดท้ายแล้วก่อนที่ผมพูดมากเกินไปเนี่ยดร.ยุทธศักดิ์ไม่ได้พูดสิ่งที่ EJ จะทำก็คือเราจะเป็นเหมือน PMO ตรงกลางในการที่จะเชื่อมกับนโยบายนะคณะกรรมการดิจิตอลอีโคโนมีที่จะเสนอออกเป็นมาตรการต่างๆบางครั้งเป็นมาตรการบางครั้งเป็นกฎหมายนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์มีกฎหมายบอกว่า SME สามารถเคลมภาษีได้ 30% ถ้าคุณไปใช้ระบบคลาวด์อันนี้มีจริงๆนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะฮะก็จะมาตรงกับที่ว่าถ้าเกิดรัฐบาลจะสนับสนุนให้ SME ไปอยู่ออนไลน์ตอนนี้รัฐบาลเพิ่งออกกฎหมายนิรโทษกรรมอะไรนะ SME ที่ไม่เสียภาษีนะอันนี้ก็เป็นจุดแรกผมก็นึกในใจทำไมไม่ก้าวไปเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะเรากำลังเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้กับ SME ไทยโอเคส่วนจะต้องไปสอนเขาให้ทำเป็นนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ต้องทำไปอันนี้เป็นตัวอย่างมาตรการว่าถ้าเราจะผลักดันให้ประเทศไปเป็นอะไรนะใช้ดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยมาตรการพวกนี้เนี่ยก็ต้องเสนอไปที่ทางผู้กำหนดนโยบายนะครับผู้กำหนดนโยบายอาจจะมองในเรื่องของเรกูเลเตอร์ด้วยเช่นเราจะผลักไปคลาวด์หมดถามว่าจำเป็นไหมต้องมีคลาวด์เรกูเลเตอร์คุณพระราชคิดว่าจำเป็นไหมจำเป็นจำเป็นไหมที่ต้องมีมาตรฐานของประเทศอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่พอนะพอผลักดันไปแล้วถามว่าใครจะเป็นคนที่จะไปเรกูเลตก็อาจจะเป็นคณะและให้ EJ เป็นคนไปตรวจแล้วส่งผลให้กรรมการในกว่าไปในการที่จะบอกว่าคลาวด์พรอไวเดอร์เรามีมาตรฐานหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาคุยกันเราจะต้องทำให้เกิดนะครับบทบาท EJ ก็คือจะเนี่ยเสนอมาตรการต่างๆในขณะเดียวกันเราก็ต้องคุยกับ Cloud Provider ในประเทศไทยให้เตรียมความพร้อมด้วยไม่ใช่รัฐบาลบอกจะไปทางนี้บริษัทเอกชนดันไปทางนี้อะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ก็ต้องคุยกันนะซึ่งตรงนี้เรามีกลไกของเช่นเรื่องของCSA นะครับก็คือ Cloud Security Alliance ที่ผมเป็นประธานนะคุณภูล่ามเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ดูคล้ายๆคือ CSA เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงครับเป็นคล้ายๆกับหน่วยงานอิสระที่ดูเรื่องระดับโลกนะอยู่ที่สิงคโปร์นะแล้วก็สุดท้ายสุดก็จะเป็นมาตรฐานที่ออกโดย CSA จะกลายเป็นมาตรฐานโลกนะที่ทุกคนคือเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็คือเราเจอว่ามันมีสมาคมหนึ่งครับเป็นแกนหลักของ Cloud Security ของโลกเกิดขึ้นมาใหม่เพียวๆเลยก็คือชื่อ Cloud Security Alliance เราพวกเราในเงี้ยผมผู้เชี่ยวชาญก็คุยกับทางดร.ศักดิ์ทางสลอว่าเราควรจะดึงเขามาเพราะว่าเพื่อยกระดับคลาวด์ประเทศไทยอันนี้คือหลายเมื่อประมาณปี2012ใช่ไหมครับแล้วเราก็เริ่มตั้งสมาคม Cloud Security ซึ่งเชื่อมโยงกับเขาดังนั้นก็คือตอนนี้คือจะเห็นว่าถ้าดูที่คลาวด์ของสลอนะครับก็คือถ้าดูจากเซสชันก่อนที่ทรูพูดเรื่องคลาวด์ 1.0.0 เนี่ยตอนนี้สลอเนี่ยพัฒนาไปถึงจะขึ้น 3.0 แล้วคลาวด์ของภาครัฐก็คือรอที่จะลงพวก Big Data ในสิทธิ์ที่มันเป็นแอดวานคือใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาประมวลผลแล้วนะครับเพราะในเรื่องของตัวอินฟราสตรักเจอร์นี่มันนานมากแล้วสลอผ่านไปแล้วตอนนี้มันเรื่องของ Data as a Service นะครับเรื่องของการให้บริการข้อมูลภาครัฐซึ่งตอนนี้สลอก็เซอร์ระดับพวกนี้ไปหมดแล้วรองรับเรื่องพวกนี้ไปนะครับตอนนี้ก็คือจะมารอเซอร์ให้ขึ้นสำหรับตัวที่มันเป็นแอดวานซ์คลาวด์คือเป็นคลาวด์ 3.0 ซึ่งพวกนี้มันเป็นความรู้ที่เราถ่ายทอดมาจาก CSA นะครับรับมาจากโดยตัวเพราะ CSA เนี่ยตอนหลังเรามาเจอว่า CSA เนี่ยคือทีมของ NIST ผมไม่รู้ว่าใครรู้จัก NIST.gov ของสหรัฐหรือเปล่ามันคือกลุ่มที่เป็นกลุ่ม leader ด้าน ICT และเทคโนโลยีของโลกแล้วมันมาตั้งไอ้สมาคมนี้เองเพราะว่าท่านเป็น NIST เนี่ยเขาทำงานแต่ในสหรัฐใช่ไหมครับแต่ทำงานระดับโลกไม่ได้แต่ว่าผมเข้าใจว่ามุมมองเขาเท่าที่คุยเนี่ยคือเขามองว่าเรื่องคลาวด์มันเป็นเรื่องระดับโลกมันเป็นเครือข่ายระดับโลกเพราะนั้นคือจะปล่อยให้สหรัฐมีมาตรฐานที่เดียวที่อื่นด้อยก็ไม่ไปมันก็ไปกันไม่ได้หรอกเพราะว่ามาตรฐานมันไม่เท่ากันดังนั้นคือเขาก็เอา CSA เนี่ยมาดังนั้นก็คือเราก็เลยปรึกษาทางดาราศาสตร์แล้วก็ดึง CSA ลงมาประเทศไทย
พื่อจัดงานเข้าไปสุดแล้วเราก็ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามานะครับมาให้สลอเพื่อเป็นความรู้ให้ทางทีมสลอเนี่ยพัฒนาแล้วก็ให้กับพวกเราพัฒนาด้วยนะครับครับแล้วเล่าให้ฟังนิดนึงฮะตอนที่เราทำบริการคลาวด์เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าจะสร้างเองทำเองเพราะว่าคนเราดูแลไม่พอแล้วนโยบายคือว่าทำยังไงจะให้ผู้ให้บริการคลาวด์อย่างที่กรณีของแคปของ True ของ iNet ของอะไรเนี่ยเข้มแข็งโดยที่รัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปจ้างจริงๆตอนนี้เราก็เช่า3ที่เนี่ยแล้วช่วยๆยกระดับขึ้นมานะปีแรกๆก็อาจจะยังไม่เข้มข้นนะฮะพอปีที่2ก็เริ่มเข้มข้นเริ่มข้นเพราะมันต้องมีวิธีมีเวลาที่ต้องเรียนรู้ผมเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะว่า4ปีผ่านไปผมคิดว่า1เนี่ยสิ่งที่เราได้จากการทำนี่คือสร้างความตระหนักในภาครัฐว่าคลาวด์มาแล้ว government cloud คือสิ่งที่คุณควรจะไปคำว่าคลาวด์พูดติดปากตั้งแต่ระดับผอ.IT อธิบดีไปจนถึงนายกรองนายกคลาวด์ให้เขาเข้าใจว่ามันคืออะไรนะฮะใช้ระยะเวลา4ปีนะผมก็พูดทุกเวทีฮะในเวทีกับท่านนายกผมพูดคลาวด์ๆนะตอนนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วที่ศูนย์ IT ภาครัฐเข้าใจคำว่าคลาวด์นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสร้างความตระหนักอีกอันก็คือเรื่องของทำยังไงจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความเข้มแข็งในเรื่องของการให้บริการคลาวด์นะครับ Amazon ทำมา10กว่าปีกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยไม่ใช่ฟุกนะครับโอ้โหผ่านการ R&D ผ่านการลองหนาวลองอะไรมาโอ้โหเกือบปีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้ฮะจะเป็นการปูให้คนไม่ว่าจะเป็นคนใช้คนมากคนที่นโยบายหรือคนที่เป็นคนบริการเนี่ยมีความพร้อมจะไปตรงนั้นได้แล้วตัวมาตรฐานที่คุณปอนเทพพูดไอ้คุณที่พุนล่าพูดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยขยายไป AAC ได้โดยเพราะว่ามาตรฐานแต่ตัวของ Data Center ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างยากนะครับคืออย่างเช่นเรื่องตัวISO 22301เรื่องของ DR size เนี่ยปกติเนี่ยคือความเคยชินของการทำ ISO เนี่ยนี่ผมแชร์ให้ฟังการทำ ISO อย่าง22301อย่าง22701เนี่ยทำกันได้ขำๆเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่า Data Center ถ้าของทุกองค์กรเนี่ยผ่าน 27001หมดแหละเพราะมันง่ายแต่เจอ22301เนี่ยรื้อระบบไฟทิ้งเลยนะครับ True เนี่ยทำมาแล้วคนแรกรื้อระบบไฟตึก True Corporation ทั้งเครือเลยหมดคิดดู True วางระบบไฟเนี่ยเป็นระดับโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมครับเจอมาตรฐาน2231เข้าไปเนี่ย True ต้องรื้อทิ้งหมดเลยทำใหม่นี่ไม่ใช่แค่ระบบไฟระบบเน็ตเวิร์ครื้อทำใหม่มาตรฐานแต่ละตัวของ DC หรืออาจารย์ศาสตร์ถึงบอกว่าคือเราอ่ะมีความพร้อมหน่อยแล้วพอมาประเมินปุ๊บเนี่ยของภาครัฐนี่มันแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนกับการเอาตู้แลกมาตั้งทำห้องเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเซิร์ฟเวอร์ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวใหญ่เราจะไม่ยกฟลอร์ละเราจะเป็นแอร์เปลือยละเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะเพราะว่าเราเอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาใส่ห้องคลาวด์ดังนั้นคือมันไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์เบลดคือยุคที่ผ่านมาคลาวด์มันเป็นเบลดเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับเพราะนั้นคือก็จะตั้งตู้แลกแล้วก็ยกฟลอร์ปล่อยกันแต่พอยุคถัดมาตัวยุคนี้เป็นยุคของตัวเอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาลงเพราะต้องประมวลผลมันเยอะมากเพราะว่าข้อมูลภาครัฐถ้าใครมาดูเนี่ยแล้วประมวลผลเนี่ยถามว่าจะเอากี่ VMถามว่ากี่ไซส์ของคลาวด์ถึงจะประมวลผลภาครัฐให้ได้ไม่ได้มันต้องใช้ระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ละนะครับแต่นั้นคือพอมันลงปุ๊บ Data Center ทั้งหมดที่มีเนี่ยไม่ได้เลยต้องทำใหม่หมดแล้วพอยกระดับตอนนี้คือถ้าใครรู้จักระดับของ Data Center เนี่ยก็คือตอนนี้ระดับส่วนใหญ่ของอย่างสลอเนี่ยเป็นเลเยอร์3ระดับเทียร์3แล้วใช่ไหมครับพอขึ้นไประดับของ Digital Economy เนี่ยมันเป็นเทียร์3 plus plus คือมันเกือบจะ4แล้วล่ะคือ4เนี่ยของไทยตอนนี้คือมีที่เดียวที่อยู่ของเป็นร่วมทุนของ True Super Nap อยู่ใต้ดินนะครับต้องไปวางในชลบุรีซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีน้ำท่วมอะไรของเขาเนี่ยนี่คือเลยTier 4แต่ว่าของที่เราจำเป็นต้องใช้มันเป็น Tier 3คือมัน Plus ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครทำตอนนี้ก็สลอเกือบจะได้หมดแล้วนะครับแล้วก็มี True มี Cat ที่คือรายใหญ่เนี่ยเกือบจะไปกันหมดแล้วแต่รายเล็กๆอีกเยอะที่ทางสลอต้องไปยกระดับขึ้นมาให้ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็ต้องมี Cloud Data Center พอใช้เพราะว่าผู้ประกอบการเราล็อกอินโฟเลยยังไม่ได้มาตรฐานนี้นะครับก็จะมีแค่ Cat iNet True แค่นี้ซึ่งมันไม่พอให้สลอรองรับ Cloud ทั้งประเทศของสลอรวมไปถึงภาครัฐก็ต้องสร้างเพิ่มอีกคือของภาครัฐเองเนี่ยในส่วนที่เมื่อกี้ที่ผมให้ดูว่าเป็นข้อมูลความมั่นคงเนี่ยคือมาอยู่เอกชนไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปช่วยเขาให้ยกระดับขึ้นมาด้วยนะครับโอเคคราวนี้รูปสุดท้ายจริงคราวนี้อย่างที่ผมบอกไงคือว่าทำอย่างไรจะให้ภาคเอกชนมันมีบทบาทในเรื่องของบริการภาครัฐเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะนำเสนอภาครัฐรัฐบาลต่อไปเช่น
มื่อกี้บอกแล้วฮะเรื่องของการแชร์นะฮะอันนี้กำลังพูดถึงการแชร์ระดับแอปพลิเคชันภาครัฐเช่น back office นะครับเราก็ดูซิเอ๊ะเป็นไปได้ไหมจริงเราทดลองมา2ปีนะฮะก็คือทำซอฟต์แวร์ as a service สำหรับภาครัฐเริ่มจากระบบสารบัญนะครับเข็นยากมากเพราะภาคเอกชนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยไม่เข้าใจครับเป็นเรื่องที่ผมต้องจริงๆอาจจะต้องฝากซิปป้ายิ่งซิปป้ากับซอฟต์แวร์ปาร์คเนี่ยต้องมาช่วยนะครับเพราะว่าการเขียนซอฟต์แวร์บนคลาวด์เนี่ยมันคนละเรื่องกับซอฟต์แวร์ที่เราเคยพัฒนามาในอดีตเลยนะครับนะฮะอันที่2เนี่ยโมเดลของการเป็นซอฟต์แวร์ as a service นะครับผมก็ต้องเสนอเรื่องกฎระเบียบที่ให้ภาครัฐสามารถไปจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเช่าใช้ได้เรากำลังเปลี่ยนโมเดลของการทำระบบ IT ภาครัฐจากเดิมที่ของประมาณและพัฒนาเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นงบเช่าใช้แทนมีมากใช้มากสมมติว่าผมต้องการใช้มากก็จ่ายมากใช้น้อยข้อดีก็คืออะไรฮะมันจะเกิดความสะดวกสบายกับภาครัฐนะเราก็เริ่มจากแบ็กออฟฟิศเพราะทุกภาครัฐต้องใช้แบ็กออฟฟิศหมดนะ11ระบบที่มีการกำหนดมาเช่นงบประมาณบุคลากรอะไรก็ว่าไปสิ่งที่จะทำก็คือว่าก็ต้องทำให้เกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์บนคลาวด์ตามซึ่งผมไม่รู้ซอฟต์แวร์ปาร์คคุณจะต้องไปสอนวิธีพัฒนาบนคลาวด์ส่วนโซลาร์โอเองเราก็จะทำยังไงให้ซอฟต์แวร์พวกนี้นะครับเป็นไปตามกฎระเบียบก็ต้องไปสอนทางผู้ประกอบการว่าซอฟต์แวร์สารบัญทำไมต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างซึ่งโซลาร์ตัวนี้เราออกมาตรฐานหลายตัวเพื่อบอกผู้ประกอบการว่าคุณจะเขียนซอฟต์แวร์สารบัญเนี่ยมีอะไรบ้างมันจะได้เขาจะได้เรียนรู้เร็วๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกฎระเบียบอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับไอเดียผมก็คือว่า1ระบบนี่อาจจะมีหลายเจ้าขนาดให้มาแข่งกันแล้วก็เรามีคล้ายๆเป็นมาตรฐานขั้นต่ำว่าควรจะได้ขนาดนี้ส่วนโบนัสเอ็กซ์ตร้าก็เป็นเรื่องแต่บริษัทไปแข่งขันกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากำลังจะเปลี่ยนแลนด์สเคปของระบบ IT ของภาครัฐไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับไม่ง่ายครับผมบอกเลยไม่ง่ายแต่ถ้าไม่ทำนะครับเราจะตกขบวนแล้วเราก็จะเสียโอกาสอีกเยอะแล้วเราก็จะไปใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าคือเสียค่าโง่ผมบอกเลยอย่างนี้นะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับงบประมาณภาครัฐที่ IT เนี่ยหลายหมื่นล้านนะครับแต่สิ่งที่เราได้มามันไม่คุ้มอ่ะคือจ่ายมากแต่ได้น้อยนะแล้วสิ่งที่ได้คือเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยด้วยว่าต่อไปนะคุณต้องเปลี่ยนแนวคิดของการพัฒนาซอฟต์แวร์จบแล้วก็ขายขาดเปลี่ยนมาเป็นเซอร์วิสนะครับงั้นซอฟต์ผู้ประกอบการเนี่ยต้องมองตัวเองเป็นเซอร์วิสพรอไวเดอร์ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์อย่างเดียวแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนผู้ประกอบการไทยให้มาแบบนี้ด้วยแน่นอนครับมันคงไม่ได้เสร็จภายในปี2ปีครับเพราะว่ามันต้องการเกิดการเรียนรู้พอสมควรนะฮะถามว่าทำไมทำแบบนี้นะครับมีใครเคยไปใช้พวกซอฟต์แวร์เซอร์วิสของต่างประเทศบ้างฮะ Salesforce เคยไปใช้มั้ยฮะอยากให้ลองไปใช้เพราะเขาใช้ฟรีเดือนแรกครับนะผมให้ทีมลองไม่ลองใช้เนี่ยพูดง่ายว่าจะทำระบบโพลก็คือเป็นเว็บไซต์แล้วให้ประชาชนมาติ๊กความคิดเห็นอะไรเนี่ยถ้าเป็นวิธีเดิมท่านก็ต้องไปจ้างซอฟต์แวร์อาจจะคนเขียนเดือนหนึ่งกว่าจะเสร็จมั้งกว่าจะ2เดือน3เดือนเสร็จกว่าจะเทสเสร็จซอฟต์แวร์เซอร์วิสที่ผมให้ทีมลองไม่ลองของต่างประเทศเนี่ยคลิก5นาทีได้แล้วครับมีระบบทุกอย่างจ่ายเดือนละ10เหรียญผมก็นึกในใจโอ้ถ้ามันอย่างนี้แล้วทำไมเรายังต้องไปใช้วิธีเดิมทำไงเราจะมีแบบนี้ในประเทศไทยที่คลิก5นาทีได้10นาทีได้แล้วจ่ายค่าเช่าพอท่านสำรวจความคิดเห็นประชาชนเสร็จปุ๊บ1เดือนก็จ่ายเงินแค่นั้นถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสมาร์ททำงานให้สมาร์ทขึ้นโดยอาศัยความเก่งของเทคโนโลยีแล้วมีตัวอย่างให้ดูแล้วว่าโลกเขาทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็คืออันหนึ่งนะฮะอันที่2เนี่ยสีเขียวคือ Government Cloud ซอก็คือต่อไปตอนนี้สรอ.เราใช้วิธีการของงบประมาณแล้วก็เอาภาครัฐมาใช้ Government Cloud แล้วก็เช่า iNet เช่า True เช่า Cat นะต่อไปเราอยากจะเป็นสตอแล้วก็ให้ภาครัฐยิงตรงไปเลยแต่เราต้องไม่ควบคุมมาตรฐานพวกนี้ให้ได้ผมอยากจะมีเกิดแคตตาล็อกของบริการ Cloud ที่ภาครัฐสามารถที่จะไปกดเลือกใช้ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ไปถึงว่าไม่ใช่แค่ภาครัฐสิ่งที่สมมติว่าแคททำแบบนี้ได้นะฮะเอกชนต่อไปจะใช้เนี่ยหรือทรูจะทำต่อไปนี่ก็ต้องทำอย่างนี้ได้สุดท้ายสุดอยากให้เป็นเซลฟ์สวิตมากที่สุดแต่คงต้องใช้เวลานะคงต้องใช้เวลานะครับอันที่3เนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายก่อนสุดท้ายจริงๆก็คือไลเซนส์ของภาครัฐที่เป็นซอฟต์แวร์ใหญ่ๆเนี่ยเช่น SAP Oracle นะครับนะฮะเราจะเสนอไอเดียว่าทำไงจะเป็น government license นะครับที่เราจะเริ่มนำก่อนก็คือ Office 365
นะครับเอาถามภาครัฐคนที่มาจากภาครัฐสมมติ EJA เสนอไปว่าต่อไปหน่วยงานภาครัฐคุณไม่ต้องใช้ Microsoft โดยที่ต่างคนต่างซื้อแล้วบอกมาว่าต้องการกี่ไลเซนส์เดี๋ยวกระทรวง IT จะไปจัดการให้ท่านมีหน้าที่แค่ใช้อย่างเดียวท่านโอเคไหมเพราะทุกอย่างมันจะไปใช้อยู่บนคลาวด์แล้วนะ365แต่คราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าซอฟต์แวร์ Office 365ที่เป็นคลาวด์เนี่ยมันตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานครบถ้วนหรือเปล่าเท่าที่ได้ยินมามันไม่ 100% เหมือนกับที่เป็นออฟไลน์เวอร์ชันก็ต้องไปเจรจากับ Microsoft ว่าฟีเจอร์อะไรบ้างที่ภาครัฐต้องการอันนี้คือบทบาทของ EJ ต้องไปคุมอันนี้เป็นตัวอย่างตัวนึงนะฮะที่เราคิดว่าเรื่องของ Government Licenseน่าจะต้องเริ่มทำได้แล้วส่วน Oracle กับ SAP ไม่ง่ายครับตอนที่ผมได้ยินมาตอนนี้ทั้ง Oracle ทั้ง SAP ก็พยายามจะมีโซลูชันบนคลาวด์ของตัวเองเหมือนกันแต่เขาแอคช้าไปหน่อยผมว่านะนะแอคช้าไปหน่อยนะครับเขากินตลาดเดิมอยู่เยอะใช่ใช่นะแต่เรื่องนี้นะปีนึงเราจ่ายค่าไลเซนส์ของทั้งสองอันนี้เป็นระดับพันล้านนะครับของภาครัฐเนี่ยภาคเอกชนไม่ต้องพูดถึงเลยใช้กันทั้งหมดมีสองตัวนี้แหละที่คือไปกันไหนก็ไม่ได้อะเอกติดก็วิธีทำก็คือต้องเกิดการแชร์ลิงก์แบบนี้ให้ได้นะครับก็ให้พวกเราทุกคนมองครับว่านี่คือสิ่งที่เรากำลังจะทรานส์ฟอร์มเนี่ยธีมวันนี้คือรัฐบาลจะทรานส์ฟอร์มโดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีอย่างไรครับผู้โทเนียลแล้วให้ทีนี้ก็คงมาต่อทางดร.ยุทธศักดิ์ว่าแล้ววันนี้เรื่องของเน็ตเวิร์กของทั้งประเทศไทยที่จะมาคุยกันเรื่องของเป็นการเป็นตัวเกตเวย์ใหม่นะครับแทนสิงคโปร์นะครับเป็นฮับแทนสิงคโปร์รวมไปถึงการวางการโดนโจมตีด้วยเนี่ยแล้วตอนนี้จะวางกันยังไงนะครับให้ทั่วถึง 30,000 หมู่บ้านแล้วอีก 40,000 หมู่บ้านที่เหลือยังไงครับมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วนะครับโอเคงั้นผมขอต่อให้ดร.ยุทธศักดิ์ก่อนเลยนะครับก็สวัสดีครับขออนุญาตเล่าสั้นๆเกี่ยวกับบริษัทละกันนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักทางกสทโทรคมนาคมนะครับหรือว่ารู้จักบ้างรู้จักหมดแล้วแคทเทเลคอมนะครับอาจจะรู้จักแต่อาจจะมีการสับสนบ้างนะครับเพราะว่ากสทเนี่ยมันจะมีหน่วยงานนะครับกสทชคนที่ดูเรื่องของคลื่นพวกดิจิตอลทีวีก็จะใช้ตัวย่อเดียวกันกับของเราอันนี้มาซ้ำซ้อนกันนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วของเรามีมาก่อนนะครับกว่าเกือบน่าจะ40ปีได้แล้วนะครับของแคทเราเองนะครับก็จริงๆเราทำธุรกิจเรื่องของโครงข่ายระหว่างประเทศเป็นหลักในตอนระยะเริ่มแรกนะครับก็คือเรื่องพวกเคเบิลใต้น้ำดาวเทียมโทรศัพท์ระหว่างประเทศจนท้ายที่สุดเนี่ยก็ต่อยอดมาเรื่องของ Datacom ในประเทศนะครับอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ต่างๆแล้วจนท้ายที่สุดปัจจุบันเราก็ทำเรื่องของ IT Service อย่างที่ท่านได้รับทราบว่าเราก็ได้ร่วมมือกับทางสลอนะครับทำเรื่องของ Government Cloud นะครับอันนี้จริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางดร.ศักดิ์นะครับจริงๆแล้วตอนที่เราเริ่มแรกนะครับแชร์ได้เลยว่าสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะภาครัฐที่จะไม่รู้จักคลาวด์นะครับแม้แต่ภาคเอกชนเองก็ยังไม่มีใครรู้จักแทบน้อยมากที่จะรู้จักนะครับก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญในยุคนั้นที่ประกาศบอกว่ารัฐบาลจะทํา G Cloud นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็เราก็เห็นได้ชัดว่าโครงการนี้มันประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของการเติบโตเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันแก้ปัญหาเรื่องของตะกี้ดร.ศักดิ์พูดถึงเรื่องไลเซนส์นะครับคือภาครัฐเราเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายหน่วยงานใช้ซอฟต์แวร์เป็น piracy อยู่มีเชื่อว่ามีอยู่นะครับหลายๆหน่วยงานบางที่ก็อาจจะหมดไปแล้วนะครับแล้วระยะหลังๆนะครับอย่าง Oracle อะไรเองเนี่ยครับหรือว่าอะไรเขาก็เริ่มserious มากขึ้นในการที่จะ enforce เรื่องพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของประเทศเราถ้าเราไม่ได้มีการบูรณาการเรื่องของ governance licensing พวกนี้อีกหน่อยก็อาจจะลำบากนะครับอันนี้ก็ต้องครับผมมันก็กลายเป็นเรื่องของเป็น international ไปเลยนะครับเป็นเรื่องปัญหาของประเทศระดับชาติไปด้วยนะครับก็ทีนี้กลับมานะครับ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับจริงๆแล้วผมเข้าไป involve นะครับจริงๆไอ้เรื่องโครงการ 20,000 ล้านเนี่ยเป็นนะมีการท่านได้สั่งการมาคืออยากจะทำยังไงคือโจทย์เนี่ยทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นฮับของอาเซียนอย่างที่เราทราบว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นฮับของอาเซียนจริงๆมันระยะหลังๆเนี่ยมันจะไปเป็นของระดับโลกไปแล้วด้วยซ้ำนะครับคือในอดีตเนี่ยเราดึงข้อมูลส่วนใหญ่จะมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งยุโรป
แต่ปัจจุบันกว่า 70% ดึงมาจากสิงคโปร์นะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยคืออะไร Facebook YouTube ใช่เพราะว่าเราไปดูวิดีโอ YouTube กันเยอะมากนะครับนั่นก็เป็นตัวไดรฟ์ที่ทราฟฟิกระหว่างประเทศเนี่ยโตไปอย่างก้าวกระโดดเรียกว่า2 เท่าเกือบทุกปีนะครับปัจจุบันนี่อยู่ประมาณที่2 เทราบิต/เซคันด์ละนะครับทราฟฟิกต่างประเทศซึ่งจุดนี้ก็คือจุดที่ประเทศไทยเราเนี่ยจ่ายเงินให้กับต่างประเทศไปหลายปีละหลายพันล้านคือผมขอเสริมครับผมถ้าใครไปดูอินเทอร์เน็ตแมปของที่ Nextech ทำนะครับนะฮะมันจะมีลิงก์ที่อินไปอินเตอร์แล้วมีขนาดเท่าไหร่รู้สึกว่า2ปีที่แล้วเนี่ยมีใครบอกผมว่าแบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตประเทศไทยที่ออกต่างประเทศนะครับมากกว่าประเทศญี่ปุ่นไปต่างประเทศด้วยนะครับคือไปดูว่าญี่ปุ่นเขาต่อไปต่างประเทศอะไรประเทศไทยเกินญี่ปุ่นหรือเกาหลีจะไม่ได้แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเราใช้คอนเทนต์ต่างเราไปใช้คอนเทนต์ต่างประเทศแล้วทราบใช่ไหมครับว่าเล็กหนึ่งกี่บาทกี่บาทฮะเป็นพันครับใช่ฮะครับเงินที่ออกต่างประเทศเพราะเราต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตต่างประเทศเนี่ยมโหฬารนะครับหลายพันล้านนะครับหลายพันล้านอันนี้เรียนนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไอเดียถ้าสมมติประเทศไทยเป็นดิจิตอลฮับเนี่ย Google Facebook มาตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเราก็ลดค่าแบนด์วิดต์ตรงนั้นลงไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียว่าทำไมประเทศไทยเราควรที่จะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ว่าให้เป็นดิจิตอลฮับของเอเชียคือไม่จำเป็นต้องเป็นอันดับ1ก็ได้ครับอย่างน้อยเป็นอันดับ2ก็ยังดีคืออาเซียนตอนล่างกับอาเซียนตอนบนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยได้เปรียบที่สุดในแง่ภูมิศาสตร์เพราะว่าเรามีเชื่อมไปทั้งประเทศพม่าลาวกัมพูชานะครับขึ้นไปทางพม่าทางจีนทางอะไรก็ยังได้หมดนะครับอันนี้คือเป็นไอเดียที่ทุกคนเห็นตรงกันแล้วว่ามันจะต้องทำนะครับแต่เล่าสั้นๆว่าจริงๆในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับสาเหตุสำคัญก็คือว่ารัฐบาลนะครับเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละเขามีการซับซิไดซ์พวกนี้เพื่อจะผลักดันให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นนะครับกลายเป็นดิจิทัลฮับนะครับของเอเชียนั่นก็คือสาเหตุหลักเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของประเทศแล้วล่ะว่าเราจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นแค่จุดหนึ่งนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่ทุกคนมองเห็นตรงกันแล้วว่าประเทศเราเนี่ยทุกวันนี้มันติดกับอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็น middle income trapก็คือรายได้มันกลางมานะครับคือเราพยายามที่จะ invest หลายๆส่วนแต่สิ่งที่เราไม่เคย invest เลยก็คือเรียกว่าน้อยกว่าหลายๆประเทศก็คือเรื่องของ ICT นะครับคือเรากำลังจะมีรถไฟความเร็วสูงแต่ถามว่าเราจะมี super highway ทางด้าน information มันควรจะมีหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้มันจะช่วยถ้าสมมติว่าทุกหมู่บ้านเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับการศึกษาครับการศึกษามันถูกยกระดับไปโดยอัตโนมัติถูกไหมครับเพราะประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการที่จะถูกหลอกก็เป็นไปไม่ได้ง่ายเห็นไหมครับทุกวันนี้มี Facebook ดราม่าใครอะไรมาก็มันถึงเร็วมากเลยนะครับทุกคนไม่สามารถหลอกกันง่ายๆอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างนึงนะครับก็จริงๆต้องบอกว่างบประมาณนี้ใช้เวลาไม่ถึง1เดือนนะครับในการที่ตั้งแต่เริ่มได้รับสั่งมาเรียกว่าคือผมอยู่กระทรวงไอทีมานะครับที่5ปีแล้วนะครับเราก็เสนออย่างนี้นะครับครับจะมีรัฐบาลเนี่ยที่จริงคือคำว่าเอาจริงคือเงินมานะครับที่ผ่านมามีนโยบายสวยหรูโอ้จะทำนั้นจะทำนี่แต่เงินไม่เคยมาเงินไม่เคยมาครับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงไอทีได้งบเกินหมื่นล้านรู้สึกแบบตื่นเต้นกันทั้งกระทรวงนะครับเรียกว่าตอนนั้นกำลังวันที่30อะครับที่ได้รับเรียกประชุมเรียกว่ากำลังจะฉลองปีใหม่เลยนะครับปรากฏว่าที่ต้องแชร์นิดนึงว่าใช้เวลาสั้นๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามั่วๆมานะครับจริงๆแล้ว working around the clock ทำงานกัน24ชั่วโมงเคยเห็นไหมครับว่าพนักข้าราชการนะครับต้องนอนอยู่ที่ทำงานนะครับเพื่อที่จะทำข้อมูลเพราะถูกเรียกทุกวันประชุมกับรัฐมนตรีทุกวันนะครับผมจะขอเสริมทางนิดนึงว่าคือถ้าเราไม่ทำให้เกิด data centerใหญ่ๆ ในประเทศไทยหรือที่เป็นคอนเทนต์โปรไวเดอร์ใหญ่ๆมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนอกจากไออะไรนะไอYouTube Facebook แล้วเนี่ยเราต้องสร้างของเราเองให้เกิดตรงนี้ด้วยนะครับโจทย์ที่เราต้องตีให้มาคือว่าอีก1ปีนะครับจะมีไฮสปีดถึงทุกหมู่บ้านครับคำถามคือจะเอาไปใช้อะไรให้เกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุด
ม่ใช่ว่าต่อไปแล้วให้ทุกคนมาดู YouTube เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ make sense น่ะครับอย่าลืมนะฮะ YouTube เนี่ยคอนเทนต์ที่คนไทยไปดูก็เป็นคนไทยคอนเทนต์ที่คนไทยทำครับแต่เราจ่ายเงินให้คนอื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งคือบริษัทพวกนี้ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยนะภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยไม่ได้ไปกลับมาที่นี่นะครับคราวนี้ยิ่งน่าเจ็บใจกว่าครับแล้วเทรนด์มันไปทางนั้นหมดเลยครับเรื่องของการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับมันเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเงินก็ออกไปภาษีก็ไม่ได้กลับมานะครับก็หลักๆนะครับก็คือเรื่องของอินฟาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลอินฟาอยู่ก็มีแคทกับ TOT นะครับ2หน่วยงานนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่นโยบายมานะครับว่า2หน่วยงานนี้ก็คงต้องเปลี่ยนดิเรกชันของตัวเองคือเดิมทีเนี่ยเราเคยเป็นเราเป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ด้วยการเปลี่ยนผ่านนะครับสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีโทรคมมันยังต้องอาศัยเป็นอินฟราพื้นฐานที่ภาครัฐต้องเข้าไปลงทุนแต่ปัจจุบันเนี่ยเอกชนมีความสามารถอย่าง True นะครับ AIS Dtac เนี่ยครับเขามีความสามารถแล้วก็มี efficiency มากกว่าภาครัฐซึ่งตรงนี้เองก็เป็นจุดที่ยุคหนึ่งเรากำลังเกือบจะแปรรูปเข้าไปนะครับเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ก็ปรากฏว่าเจออุบัติเหตุเรื่องทางการเมืองอะไรท้ายที่สุดเนี่ยทุกวันนี้แคทเองก็ยังถูกกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 100% มันก็เป็นอุปสรรคในเรื่องของการบริหารจัดการทุกครั้งเนี่ยระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเรายังต้องติดระเบียบราชการอยู่คือเขาตีความว่าถ้าต่ำกว่า49ถือเกิน 49% ก็ยังถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่นะครับอะไรพวกนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ตอนนี้ direction ค่อนข้างชัดเจนว่าเดิมทีเนี่ยเราจะต้องแข่งขันกับเอกชนได้ต้องมี efficiency แต่ใน fact เลยเนี่ยเราเนี่ยเหมือนคนพิการนะครับคือคุณฟอสอย่างนึงและอีกฝั่งนึงก็คือไอ้คุณต้องทำเพื่อพับบิกด้วยนโยบายเมื่อก่อนมานะครับคือมันเหมือนกับคนที่เอ๊ะตกลงทางคราวนึงบอกทำเพื่อพับบิกคราวนึงต้องทำเพื่อกำไรอยู่รอดมันก็เลยเกิดความสับสนในเรื่องของการนโยบายนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าเอ๊ะทุกคนมามองเอาประโยชน์ของประเทศเป็นหลักแล้วทำยังไงเนี่ยอินฟาที่ทุกคนมีอยู่นะครับเอามาแชร์ใช้กันให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับคือตรงเนี้ยก็ถือว่าตลอดที่ผมทำมาเกือบ1เดือนนะครับก็มี positive side เยอะในเรื่องของการคุยกันนะครับในเวทีที่คณะทำงานที่ทำอยู่อันนี้ก็ขออนุญาตแชร์นะครับนี้กลับมาเรื่องของอันนั้นเป็นอินฟราพื้นฐานในเรื่องของเน็ตเวิร์คนะครับจริงๆแล้วฝั่งแคทเราเองเนี่ยก็เราก็เริ่มทำเรื่องของ cloud มานะครับคือเราทำทั้ง G cloud แล้วเราก็ทำเป็นของ IDCครับทั้ง IDC ด้วยนะครับคือไม่ได้ทำเซิร์ฟเฉพาะภาครัฐนะครับคือเราก็ทำให้กับภาคเอกชนด้วยนะครับตรงนี้จริงๆ position ของเราเองเนี่ยเรามองว่าเราจะเป็นinfrastructure ของประเทศคือไม่ใช่เฉพาะแต่ภาครัฐนะครับเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งเลยมันจะต้องมีเรื่องของ economy of scale ในการที่จะให้เซอร์วิสแล้วก็ทำให้ราคามันถูกลงอันนั้นก็คือเป็น position ที่เรามองว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐละเราเป็นเซอร์วิสพรอไวเดอร์นะครับซึ่งในส่วนนี้จริงๆแล้วดิเรกชันเองก็อย่างที่บอกครับว่าพาร์ทนี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็อาจจะต้องถูกสปินออกมาด้วยซ้ำเพื่อทำยังไงให้มันเกิด efficiency นะครับแต่ในพาร์ทที่เป็นเรื่องของinfrastructure พื้นฐานหรือว่าอะไรที่มีอยู่แล้วก็ต้องไปดูกันว่าจะมาทำยังไงให้มันเกิดการใช้งานได้อย่างดีที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เองก็พาร์ทของ cloud นะครับIDC นะครับอย่างที่ทางดร.ศักดิ์พูดถึงและคุณภูล่าพูดถึงว่าสิ่งสำคัญเองเลยเนี่ยในการมาของ Digital Economy มันไม่ใช่แค่ว่าคุณจะสร้างสิ่งสำคัญคือเรื่องของ compliance เรื่อง standard ต่างๆเรื่องของ security ซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับอย่างที่ทราบกันว่าประเทศไทยเรา data center so far คือที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยไม่ได้มีมาตรฐานเท่าไหร่นะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ภาครัฐนะครับภาคเอกชนก็ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งมันเหมือนกับว่าเอาสิ่งพยายามประหยัดอ่ะคือมีตึกอยู่แล้วพยายามปรับปรุงถูกไหมครับก็อย่างที่ทางคุณพุทธราบอกถ้าจะให้ได้มาตรฐานต้องทำไงหรือทิ้งทำใหม่ถูกไหมครับซึ่งจริงๆตรงนี้เราก็ aware นะครับว่าเอ้ยผมจะทำคลาวด์ผมจะทำ data center สิ่งสำคัญก็คือเรื่องมาตรฐานซึ่งปัจจุบันเราเองเนี่ยเราก็ในส่วน
data center เองทางแคทเราเองก็เพิ่งจะลอนช์ไปนะครับตัว data center ที่เป็น pure data center ไม่ได้แบบเป็นอาคารมาปรับปรุงนะครับสร้างใหม่ขึ้นมาก็เราก็ได้มาตรฐาน TSI ซึ่งเป็นของทางฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็จริงๆในส่วนของ TSI ก็เป็นแห่งแรกในอาเซียนนะครับที่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีในมาตรฐานอีกอันหนึ่งก็คือของ uptime นะครับเข้าใจว่าทางถ้าเป็นทาง supernap ก็จะไปทางฝั่ง uptime ซึ่งเป็นของทางอเมริกาอันนั้นก็จะเป็นมาตรฐานอีกอันหนึ่งก็อันนี้ก็เป็นหลักๆแล้วก็ในเรื่องของ cloud เองก็เหมือนกันนะครับก็พยายามที่จะต้องร่วมมือกันนะครับทำเมื่อกี้ที่ลืมให้ดู time frame นะฮะก็กะว่าภายในตุลานะถ้าเร็วได้ก็ดีเราอยากจะมีมาตรฐาน cloud ที่ประกาศให้ผู้ให้บริการเอาไปใช้นะครับแต่เวลาทำเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่คุณพูนล่าพูดเราต้องอิงมาตรฐานโลกด้วยนะครับเราไม่ใช่ออกมาตรฐานของไทยนะแล้วบอกให้คนอื่นมาเชื่อไม่ได้มันต้องมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นไอ้ CSA เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยใช่ครับนะครับอันนี้ก็คือตัวหลักเลยคือเขาต้องมาเทรนให้เราเราก็มีต้องเรียนรู้ว่าจะทำให้เกิดขึ้นยังไงก็ตอนนี้เราอยู่ตัวไอ้มาตรฐานคลาวด์ใหม่ของโลกที่ CSA เขาส่งคณะทำงานไปทำอยู่ใช่ๆเราใกล้ชิดกับทางอร่อยเชียดก็เห็นเป็นตัวลีดใช่ใช่ครับคราวนี้ผมอยากให้พวกเราเนี่ยเมื่อกี้น้องบอกอีก5นาทีนะครับผมคือ transformation ที่เป็นเรื่องจะเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าปีนี้จะเห็นชัดเจนนะครับจริงๆเริ่มเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับdata center อย่าง supernap นะมาลงทุนในประเทศไทยนะครั้งแรกนะที่มี data center ระดับ tier 4 ในเอเชียมั้งเขาบอกใช่ไหมหน้าในเอเชียใช่ไหมฮะอันที่2ที่ผมคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็น milestone ชัดๆก็คือที่ Jasmine ตัดสินใจเข้ามาในแข่งเรื่อง 4G ใช่ไหมโอ้โหเป็นอีกนึงที่ผมว่ามันตื่นเต้นนะใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยอยากให้เกิดการแข่งขันแบบนี้นะครับแล้วก็อันครั้งที่3ก็คือที่กระทรวงไอทีได้ 20,000 ล้านที่จะทำเนี่ยผมว่า3อันเนี่ยเป็นสัญญาณของการที่มันจะเปลี่ยนอินฟราประเทศไทยจริงๆผมว่าจริงๆมี NTT นะ NTT ของญี่ปุ่นก็มาตั้ง 2,000 ล้านงั้นแคทต้องทำงานหนักนะครับตัวนี้อ๋อครับ นะฮะแต่คำถามคือการแข่งขันพวกนี้เนี่ยทำไงมันจะให้เกิดเป็น healthy competition ก็คือทุกคนแข่งขันเพื่อที่จะได้คุณภาพแล้วก็มีมาตรฐาน ETDA เราก็จะวางบทบาทที่จะซัพพอร์ตพวกนี้ให้เกิดขึ้นทำยังไงให้เอกชนเข้มแข็งนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาคือทำไงถึงประชาชนเนี่ยภาคประชาชนถึงจะทราบว่าพวกนี้ครับได้มีการดำเนินการแล้วผมบอกพวกเราเนี่ยรัฐบาลชุดนี้อ่อนประชาสัมพันธ์มากครับผมเองก็ถูกว่าอ่อนประชาสัมพันธ์เรื่องนึงที่คงจะต้องพยายามช่วยกันอย่างกรณีที่กระทรวงไอทีได้ทำอะไรนะอินเทอร์เน็ตเกตเวย์เนี่ยก็มีข่าวว่ามันคือซิงเกิลเกตเวย์ซึ่งมันไม่ใช่ผมกำลังจะบอกรัฐมนตรีว่าท่านเปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่าไหมแทนที่จะเป็นอินเทอร์เน็ตเกตเวย์เปลี่ยนเป็นมัลติเพิลเกตเวย์จบเลยงานนี้ครับมัลติเพิลแปลว่าเยอะผมว่าพอดี มันบังเอิญไหมครับเพราะว่าทางสตช.เพิ่งพูดมันสองสัปดาห์ก่อนไงแล้วถ้ารัฐมนตรีมาพูดทีมันก็เลยเหมือนกับไอ้เรื่องเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยวิธีทำก็คือว่าจะต้องอธิบายเข้าไว้ว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ผมว่าจะต้องสื่อมากๆโดยเฉพาะคนที่ไอทีที่รู้เนี่ยคนจะต้องสื่อกันนะฮะแล้วก็คือคนที่ไม่รู้ประชาชนทั่วไปเขาก็จะนึกออกไหมเขาไม่ใช่เทคนิค เขาคงมามีคำว่าเกตเวย์ต้องใส่มันเหมือนกันแน่นอนเลยอะไรประมาณนี้ ก็เกิดขึ้นครับผมคิดว่าปีนี้จะตื่นเต้นมากแล้วก็เราให้ฟังอีกจะมีโครงการที่กระทรวงการคลังกำลังจะผลักดันเรื่อง e-payment โอ้นี่เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะมันจะเปลี่ยนอันนี้ยิ่งกว่าทรานส์ฟอร์มนะฮะรูปแบบของการโอนเงินจ่ายเงินก็อันนี้ก็คือถ้าเกิดใครตามข่าวเนี่ยกระทรวงการคลังจะแบบโปรโมทเรื่องเนี้ยเต็มๆปีนี้ให้ได้นะครับเขาแบบรวมทีมทําแบบทีมแบบเก่งๆเข้ามาทําเยอะมากนะครับเขาเรียกแอนนี่ไอดีนะครับต่อไปเงินที่จะโอนให้ประชาชนเบี้ยต่างๆปีๆนึงรัฐบาลทุกรัฐบาลนะไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้ฮะจ่ายเงินค่าชดเชยจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยปีนึงเป็นระดับหมื่นล้านแสนล้านเราเคยสงสัยไหมเงินไปถึงคนจริงหรือเปล่าไปถึงตรงไหนอะไรเราไม่เคยติดตามได้เพราะมันเป็นกระดาษนะทุกอย่างผ่านกระดาษไปแต่พอจะเป็น e-payment ตรงนี้อ่ะทุกอย่างจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ลงไปถึงนะครับเขาจะใช้เดบิตมั้งผมว่าเขาจะใช้เดบิตประมาณนี้นะครับและสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือข้อมูลครับผมบอกเลยนะข้อมูลที่เกิดจากการสเปชใช้อะไรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยประเทศเราจะใช้ข้อมูลในการทำงานสักทีที่ผ่านมาเราใช้เทียนครับใช้เครื่องปั้นน้ำแข็งด้วยอ๋อแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีพาร์ทนึงนะครับที่พอดีทางสพท.ไม่มาก็ผมคือแชร์ไปด้วยแล้วกันก็คือตอนนี้เรื่อง security ครับก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าเราโดนถล่มเยอะมากเราโดนรีพอร์ตว่าเราเป็น0
ยิงโลกอันดับหนึ่งของโลกศูนย์ยิงอันดับหนึ่งของโลกห่างจากจีนแค่เรา 92% จีน 7% นะครับตอนต้นปีที่แล้วคือ .go.dh ไทยเนี่ยยิงทั้งโลกนะครับแต่จริงๆแล้วรีพอร์ตที่เราทราบมาเองเนี่ยคือ .ac.th เราก็ยิงทั้งโลกเหมือนกันนะครับในอันดับที่ไม่ต่างกับ .go.th ของไทยนะครับทีเนี้ยมันก็เริ่มมีการมาคุยกันนะครับโดยที่กลุ่มผู้ชาสมาคมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็บอกว่าโอเคอย่างนี้มันต้องรวมคน security แล้วนะครับเพราะตอนนี้เราก็จะมีหลายกลุ่มมากนะครับแล้วตอนนี้ก็เลยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็มีเริ่มมีประชุมเป็น Cyber Security Consortium นะครับก็คือรวมสมาคม security ทั้งหมดโดยที่มีสพทอมีสลอเป็นแกนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยปีนี้ก็จะเริ่มขับเคลื่อนกันแล้วว่าเรื่อง security ของไทยเนี่ยจะยังไงมันจะปล่อยให้โดนแฮกกันแบบเนี้ยไม่ได้เราจะปล่อยให้แฮกเกอร์มายามกันอย่างเงี้ยเราคงไม่ปล่อยกันอย่างนี้แล้วนะครับในปีนี้เราคงจะเริ่มแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับแล้วคงจัดการเรื่องช่องโหว่ของ .goth กับ .acth ของประเทศไทยก่อนเพราะตอนนี้มันเป็นปัญหาเยอะมากจนกระทั่งมีข่าวว่าประเทศไทยจะโดนตัดจากอินเทอร์เน็ตโลกเพราะว่าเรายิงเขาทั้งโลกมาตลอดเวลานะครับคือเกาหลีที่ล่มไปนี่ก็ไทยนะครับคนทางทีมผมคุยกับทางทีม security เกาหลีเนี่ยไทยเลยเนี่ยนะครับตัวหลักที่ยิงเกาหลีล่มไปเกาหลีใต้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราไปทำกันฮะต่างชาติมันมาแฮกของระบบเราแล้วใช้ของเราเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยเป็นฐานยิงนะครับอย่างล่าสุดของศาลนะฮะศาลก็โดนทุกชั้นฮะตั้งแต่ศาลขั้นต้นศาลอุทธรณ์โดนหมดนะฮะโชคดีศาลฎีกาไม่โดนไปไม่ถึงศาลฎีกาก็เรื่องนี้นะครับผมก็คุยกับทางเอ็ดดาทางรองวรรณวิทย์เหมือนกันนะครับว่าคงจะต้องมีมาตรการที่จะต้องจัดการเรื่องนี้นะครับต้องเห็นใจนะครับหน่วยงานภาครัฐก็จะมีนโยบายที่อยากจะทำข้อมูลถึงประชาชนออนไลน์อันนี้ก็เข้าใจได้แต่ก็ด้วยการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจขาดงบประมาณในการดูแลรักษาพวกนี้แล้วพวกนี้มันไปเร็วมากครับวัน2วันเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วคำถามคือข้าราชการเหล่านี้เนี่ยเขาไม่มีอะไรนะกำลังพอที่จะมาครับตรงนี้คงต้องมาคิดวิธีมาตรการทำอย่างไรจะให้มันลดปัญหาตรงนี้ได้เช่นเรื่องของอาจจะเป็นสรอาจจะทำเป็นคลาวด์ทำเป็นซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสสำหรับกรณีของเว็บไซต์นะฮะแล้วก็เอ็ดดาก็จะช่วยในเรื่องของการมอนิเตอร์ริงในการที่จะติดตามอะไรประมาณนี้คือนะครับคือถ้าเราจะบอกว่าจะไปฝึกให้ข้าราชการทุกคนเขียนโค้ดที่ซีเคียวเนี่ยไม่เกิดฮะยากมากนะฮะยากมากแล้วดูแลรักษาอีกล่ะแล้วมอนิเตอร์ริงต้อง24/7นะคุณมีทีมหรือเปล่าคุณมี practice มี policy ในการจะจัดการอินซิเดนต์พวกนี้หรือเปล่าเรากำลังเอางานมโหฬารไปให้หน่วยงานทุกกรมเนี่ยคือถ้ากรมไหนมีเงินมีคนเยอะผมไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดหน่วยงานมีศูนย์ไอทีมีอยู่แค่2คนเนี่ยเราจะทำทุกอย่างแล้วคือมันก็ไม่ได้อะคือมันต้องมามองความเป็นจริงฮะมองความจริงแต่จะทิ้งปัญหาก็ไม่ได้วันดีคืนดีเกิดเขาบล็อก .go.th หมดเนี่ยเราส่งเมลออกไปต่างประเทศเนี่ยเขาบล็อกหมดเลยนะครับถ้าไป .ac ก็ไม่ต้องพูดถึงนะไอ้มหาวิทยาลัยที่ต้องคุยกับมหาวิทยาลัยต่างชาติก็ถูกบล็อกหมดแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเลยนะไม่เกิดขึ้นจริงนะครับหลายที่มหาวิทยาลัยที่โดนบล็อกเขาบล็อกทั้งมหาวิทยาลัยเลยเวลาบล็อกอะโอ้ทั้งโดเมนหมดเลยครับส่งเมลไปที่นี่ไม่ได้นะตีกลับหมดเลยก็พอจะมีเวลาให้ฟลอถามได้มั้ยครับพอบอกหิวข้าวแล้วก็มีท่านไหนไม่มีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็จะได้ส่งไมค์คืนทางผู้จัดนะครับแล้วก็นี้ขอบคุณทางดร.ศักดิ์แล้วก็ดร.ยุทธศักดิ์มากนะครับในการที่มาเป็นวิทยากรให้ข้อมูลพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับ